สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณบทความนี้ออกแบบมาเพื่อแนะนําและสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพของคุณเป้าหมายของบทความนี้คือการจัดเตรียมเครื่องมือกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนความคิดที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุความฝันและใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริงความสําเร็จและอิสรภาพเป็น2แนวคิดที่มักจะคิดร่วมกัน ความสำเร็จหมายถึงการบรรลุเป้าหมายและการบรรลุความปรารถนาของคุณในขณะที่อิสรภาพหมายถึงความสามารถในการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณเองปราศจากข้อจํากัดต่างๆเมื่อรวมกันแล้วความสําเร็จและอิสรภาพจะสร้างส่วนผสมที่ทรงพลังที่สามารถนําไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายคุณพร้อมที่จะเริ่มการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้แล้วหรือยังเริ่มต้นด้วย การวางรากฐานสู่ความสําเร็จและอิสรภาพโดยเริ่มจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสําคัญของ mindset หรือกรอบความคิดและผลกระทบของกรอบความคิดที่มีต่อการเดินทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพของคุณกรอบความคิดของคุณคือชุดของความเชื่อทัศนคติและรูปแบบความคิดที่กําหนดวิธีที่คุณมองโลกและตัวคุณเองมันมีอิทธิพลต่อวิธีการที่คุณจัดการกับความท้าทายและโอกาส และมันสามารถรั้งคุณไว้หรือขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าในการเดินทางสู่ความสําเร็จและอิสรภาพกรอบความคิดมีอยู่2ประเภทกรอบความคิดแบบตายตัวและกรอบความคิดแบบเติบโตกรอบความคิดแบบตายตัวคือความเชื่อที่ว่าความสามารถและคุณลักษณะของคุณถูกกําหนดไว้แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทางกลับกัน กรอบความคิดแบบเติบโตคือความเชื่อที่ว่าความสามารถและคุณลักษณะของคุณสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ผ่านความพยายามและการเรียนรู้การวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตมักจะมีความยืดหยุ่นยืนหยัดและเปิดรับความท้าทายใหม่ๆพวกเขายังมีความเครียดน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะบรรลุปเป้าหมายมากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมการมีกรอบความคิดแบบเติบโต จึงสำคัญมากสำหรับการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพของคุณแล้วคุณจะพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตได้อย่างไรต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ 1. ยอมรับความท้าท,ทายแทนที่จะมองว่าความท้าทายเป็นอุปสรรคให้มองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ 2. ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณและพูดคุยกับตนเองในเชิงบวก และโฟกัสไปที่จุดแข็งและความสำเร็จของคุณ 3. ยอมรับความล้มเหลวมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตแทนที่จะเป็นหลักฐานของข้อจำกัดของคุณ 4. ขอคำติชมขอคำติชมจากผู้อื่นและเปิดรับคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ใช้คำติชมเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเติบโต 5. โฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพ์ สนุกกับการเดินทางและกระบวนการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณแทนที่จะโฟกัสแค่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้คุณจะสามารถพัฒนากรอบความคิดในการเติบโตและเตรียมตัวเองให้พร้อมสู่ความสำเร็จและอิสรภาพโปรดจำไว้ว่ากรอบความคิดของคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและการเปลี่ยนไปสู่กรอบความคิดแบบเติบโตจะช่วยให้คุณเปิดโลกแห่งโอกาสได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้ชีวิตต่อไปนี้ของคุณเป็นชีวิตที่คุณประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ